นี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับผู้โดยสารหลายคนไม่พอใจนะครับบางส่วนรวมตัวกันไปประท้วงหน้าเกตเพราะว่าสายการบินแอร์จ่าแปานเส้นทางกรุงเทพโตเกียวมีกำหนดเดินทางเที่ยงคืน15นาทีครับแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสายการบินดีเลย์เพราะอุปกรณ์ขัดข้อง จนดีเลย์ออกไปถึง3ชั่วโมงในที่สุดเวลาประมาณตีสามครับก็ประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็แจ้งว่าไม่สามารถโอนผู้โดยสารไปสายการบินอื่นได้แล้วก็จะคืนเงินค่าตั๋วให้เท่านั้นหลายคนได้ยินแบบนี้ตกใจครับเมื่อทราบว่าสายการบิน Air ์จ p a แปนมีเครื่องบินที่ใช้โดยสารได้แค่ลำเดียวทำให้ไม่มีเครื่องบินลำอื่นมารับหรือว่าถ่ายโอนผู้โดย,โดยสารนะครับ ทีมข่าวสัมภาษณ์ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเขาเล่าว่าจองสายการบินนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพราะเชื่อมั่นในบริการว่าเป็นสายการบินโลว์คอสต์ในเครือ ANA แต่เมื่อคืนสายการบินไม่ได้ช่วยเหลือหรือมีมาตรการดูแลผู้โดยสารเลยผู้โดยสารหลายคนเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดมีผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กมาด้วยขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจองตั๋วเครื่องบินใหม่ได้ครับ เพราะว่าสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแบบกระชั้นชิดตั๋วโดยสารตอนนั้นเนี่ยราคาแพงมากนอกจากนี้ผู้โดยสารหลายคนก็จองที่พักจองสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงค่าโดยสารไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ครับพยายามดูแหละครับแต่เนื่องจากคือมันกระชั้นมากเนบะราคาค่อนข้างสูง <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันกระทบกับแพลนที่เราวางไว้หมดเลยทั้งเรื่องโรงแรมเรื่อง ตัวรถไฟสถานที่เที่ยวที่เราจองไปคือมันมันส่งผลกระทบไปหมดนะครับเราก็เลยคิดว่าเราคงไม่สามารถจัดการทริปนี้ให้มันไปต่อได้อืมค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลย,ยังไงบ้างไหมคะอย่างของสำนักง,งานการบินพลเรือนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะครับก็อยากให้มาชี้แจงนิดนึงอะว่าจะมีแนวทางช่วยเหลือยังไงได้ไหมเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ย สามสี่รอยคนนะนุกเออบางคนมาจากต่างจังหวัดนะเดินทางเข้ามาต้องต่อเครื่องมาที่สวนภูมิแล้วก็มาต่อเครื่องไปญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งเนะี่ยล่าสุดผู้โดยสารตั้งกลุ่มเพื่อรวมตัวกันยื่นฟ้องสคอบอนะคะ รายงานข่าวจากกพทระบุว่าขณะนี้นายสุดธิพย์งคงพูนผู้อำนวยการกพทรรับทราบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วและเรียกแอร์ใจแปนเข้ามาชี้แจงวันนี้เพื่อให้ชี้แจงถึงการยกเลิกเที่ยวบินสาเหตุที่มีเครื่องบินให้บริการเพียงหนึ่งลำแต่ว่าตอนขอทําการอนุญาตบินแจ้งเอาไว้ว่ามี6กลำมาตรการการดูแลผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินนั้นดําเนินการอย่างไรนอกเหนือไปจากการคืนตัว๋วค่าโดยสารนะคะ ซึ่งกพทก็มองว่าไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารรวมไปถึงการดูแลผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกไฟลทในคืนนี้ด้วยโดยผู้โดยสารก็มีสิทธิ์ในการร้องสอคอบอหากได้รับการชดเชยที่ไม่เหมาะสมและทางกพทก็พร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการร้องเรียนด้วยค่ะ สำหรับสายการบิน Air ์จ p a แปเป็นสายการบินโลว์คอต์ใหม่เนี่ยคือ ANA Holding นะครับทำการบินเส้นทางกรุงเทพโตเกียวแล้วก็โตเกียวกรุงเทพให้บริการด้วยเครื่องบิน b o อิ n งครับเริ่มเปิดบินครั้งแรกเมื่อ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเว็บไซต์เนี่ยประกาศว่าสายการบิน Air ์จ p a แปนประกาศยกเลิกเที่ยวบิน NQ1 และ N q 2ไปกลับกรุงเทพนาริตะวันนี้รวมไปถึงยกเลิก NQ 2 1และ NQ 2 2ไปกลับนาริตะอินชอนครับที่จะเปิดเส้นทางบินปฐมฤกษ์วันนี้เป็นวันแรกเพราะเครื่องบินขัดข้องและมีการให้ข้อมูลว่ากรณีการยกเลิกหรือล่าช้าไม่มีการโอนย้ายไปเที่ยวบินของสายการบินอื่นรวมถึงเที่ยวบินของ ANA และ PH c ครับ